ันนี้รีบลุกมาเลยเมื่อกี้บอกว่าจะพามาดูนงหน้าราชพัฒน์ไม่ใช่ค่ะกำลังมองหาร้านร้านหนึ่งอยู่ค่ะซึ่งอยู่หน้าราชพัฒน์อุดรธานีค่ะเขาบอกว่าร้านนี้บรรยากาศน่านั่งมากเลยนี่กำลังมองหาอยู่พี่บูมช่วยมองหานมเอ้ยไม่ใช่ร้านนมนี่เลยค่ะร้านสเต็กอัพทูมีนะคะที่นี่เขาขายนมสดและสเต็กค่ะไปดูกันว่าในร้านมีเมนูที่แบบว่าน่าลองน่ากินอร่อยแค่ไหนเฮ้ยตัวเองนมที่นี่ใหญ่มากเลยไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่นมที่นี่แก้วใหญ่มากเลยมานี่โอ้แก้วใหญ่มากเลยค่ะแก้วนี้ขายว่าอะไรอะคะแก้วนี้สามบาทอ๋อก็เท่ากับยืนเนาะดื่มนมกันไหมคะค่ะเรามาดูเมนูเครื่องดื่มของเราวันนี้กันนะคะวันนี้เรามากัน4คนค่ะดูเลยมีอะไรบ้างนี่เลยก็ก้าวนี้ให้ทายว่าของใครน้ำตากันแหละใช่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะขอชิมก่อนนิดนึงอร่อยค่ะเข้มข้นมากเลยพี่บูมลองชิมไหมมันคืออะไรอ่ะนี่เลยพี่บูมเมนูนี้คืออะไรรู้ไหมคะเมื่อกี้บูมสกายใช่ไหมใช่ข้างในเป็นอะไรบ้างมันเป็นนมปั่นผสมบลูฮาวายครับแล้วสังเกตลายซะก่อนใช่ไหมเขาทำชื่อบลูสกายเพราะว่าลายมันเป็นก้อนเมฆเห็นไหมใช่น่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะรสชาตินะชิมกันนะวิปเม็ดก้าวนี้บีบอบต้องชอบแน่เลยอ่ะลองดูบีบอบครับนี่เลยน่ารักขนาดนี้อันนี้สั่งให้พี่บูมนะรู้ไหมเพราะว่าอะไรอะไรครับข้างในนะมีทั้งกล้วยมีทั้งแคนตาลูปแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะเฮ้ยการนี้ของยูเลยอ่ะเอาปะเอออร่อยเหมือนกินขนมเลยใช่เหมือนกินขนมเลยแต่จริงๆเนี่ยเขาจะอยากได้แก้วนี้มากกว่านะเออชอบมากเลยนมใหญ่ใหญ่เนี่ยนมใหญ่ไม่แกนี่ของกล้วยของเมียดูขนาดนะครับดูขนาดให้ดูขนาดนะแก้วนมนะครับใหญ่มากจริงค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสั่งอะไรมาบ้างรู้เปล่านี่เลยผักโขมอบชีสค่ะแล้วก็สเต็กหมูพริกไทยดำแล้วก็สปาเกตตี้แฮมเห็ดค่ะแล้วก็ยังมีอีกจานนึงซึ่งเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยนะขาดไม่ได้เลยคือข้าวไข่ข้นต้มยำค่ะใช่ปะแต่นี่เลยเรามาดูผักโขมอบชีสจานนี้กันก่อนดีกว่ามาเร็วมากค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูชีสยืดโอ้น่ากินป่ะน่ากินนะพี่บูมจานนี้เสิร์ฟลงตรงหน้าน่ากินมากข้าวไข่ข้นต้มยำค่ะโอ้โหเป็นจานเด็ดของพี่เลยนะใช่แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากกินต้มยำนะคะเขาก็มีข้าวไข่ข้นธรรมดาด้วยใช่เราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเลยพี่บอกว่าเด็ดต้องครับจานนี้ต้องเป็นสปาเกตตี้ไวซอสค่ะไวซอสใช่เป็นแฮมและเห็ดเนาะเมนูนี้จริงๆแล้วเราก็สั่งให้เจ้าตัวเล็กของเรานะคะแต่ว่าการเอ็นเลยต้องผ่านมือเราไปก่อนลวกเส้นใช่ค่ะเส้นเขาไม่แข็งนะลวกเส้นไม่เป็นที่จบเลยค่ะที่นี่นะคะเขามีเมนูสเต็กด้วยค่ะมีทั้งสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กปลานะคะอยากอร่อยแบบไหนใช่วันนี้เราสั่งเป็นสเต็กหมูค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะสลัดน่ากินนะเดี๋ยวขอสั่งสลัดต่างหากด้วยได้ไหมเมนูสเต็กที่นี่ก็อร่อยค่ะหมูนุ่มมากพี่บุ๋มสลัดได้สลัดมาแล้วอันนี้อะไรสลัดหมูกรอบมือเจ็บไหมแต่ที่ไม่ลืมนะอะไรด้วยพี่บูมน้ำสลัดที่นี่เขาทำเองเลยนะคะ
ของเขาตีน้ำสลัดเองเลยจริงๆกินไงดีอ่ะราดไปเลยดีไหมคะหรือว่าที่เขาราดมาแล้วส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราไม่พอเพราะว่ามันมีกุ้งทอดด้วยใช่ป่ะเราก็เอากุ้งทอดอ่ะกินน้ำสลัดแล้วก็กินกับผักสลัดใช่ป่ะไม่สั่งไม่ได้นะคะเมนูนี้อร่อยมากหลังจากเราจบอาหารคาวกันไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะที่นี่มีพร้อมนี่ของหวานก็มีของหวานก็มีวันนี้สั่งอะไรมาพี่พงษ์เคยเห็นไหมนี่คืออะไรหน้าตาคล้ายบานอฟฟี่หรอแต่เป็นขนมปังหรอใช่แน่ไม่มีที่ไหนเลยนะจะบอกให้ใหญ่มากเขาทำหวานกำลังพอดีนะคะคือมันไม่หวานเลี่ยนไม่หวานเกินไปอ่ะพี่ภูมิอร่อยค่ะอร่อยงั้นขนมปังเขานิ่มด้วยนะฮะแล้วอีกจานถ้าจะแบบละลายเลยโอเคแล้วอีกจานนึงครับอีกจานเลยนี่ค่ะขนมปังฝอยทองแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ฝอยทองเสิร์ฟมาเปล่าๆธรรมดาใช่ป่ะใช่ค่ะอยู่บนวิปครีมแล้วที่สำคัญคือนี่เลยค่ะซอสสตรอเบอรี่ใช่เจ้าของร้านบอกตีเองอีกแล้วตีเองและเป็นสูตรเด็ดของทางร้านด้วยต้องชิมครับต้องชิมอุ้ยเราจะราดยังไงดีพี่ภูมิกินอะไรแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยนี่พี่ภูมิตอนแรกก็คิดว่ามันจะหวานนะแต่ก็ฝอยทองไม่หวานเนาะคือมันไม่หวานเกินไปค่ะคือมันหวานกำลังพอดีเนี้ยแล้วมันตัดกับรสเปรี้ยวของ ของซอสสตรอเบอรี่อ่ะแบบอุ้ยอร่อยอ่ะสรุปคือลงตัวใช่ไหมใช่คือมันอร่อยลงตัวมากเลยค่ะค่ะและสำหรับใครที่อยากจะมาอิ่มอร่อยแบบที่ 3B ในวันนี้นะคะร้าน Up to Me นะคะอยู่ตรงข้ามมอราชพัฒน์อุดรธานีค่ะหาง่ายมากเลยเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าเลยค่ะและสำหรับ Up to Me นะคะบริการส่งฟรีเมื่อสั่งอาหารครบ200บาทขึ้นไปค่ะค่ะและสำหรับร้าน Up to Me นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่ 10:00 นจนถึง 3:00 นค่ะหยุดวันเสาร์นะคะมาเจอกับนมใหญ่ๆได้ที่นี่เลยค่ะ Up to Me